ุกคนครับกว่าจะเป็นดาร์ธเวเดอร์ใน Star Wars ต้องใช้นักแสดงถึง3คนในภาพยนตร์ Star Wars ถ้าได้ยินชื่อดาร์ธเวเดอร์ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ทุกคนครับดาร์ธเวเดอร์ในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างที่เราได้ดูกันในตอนเวอร์ชันดั้งเดิมหรือในภาค4 5 6แต่ละฉากต้องใช้นักแสดงถึง3คนเลยทีเดียวครับโดยนักแสดงคนแรกครับคือเจมส์เอิร์ลโจนส์เป็นคนให้เสียงตัวละครนักแสดงคนที่2คือเซบาสเตียนชอรับบทเป็นใบหน้าของดาร์ธเวเดอร์อย่างในฉากที่ต้องถอดหน้ากากออกนั่นเองนะครับและนักแสดงคนสุดท้ายเดวิดพลาวส์เป็นร่างกายที่ถูกคุมด้วยชุดเกราะที่เดินไปเดินมานั่นเองและนี่คือเวเดอร์ในเวอร์ชันดั้งเดิมที่รับบทโดยเดวิดพลาวส์และเซบาสเตียนชอที่เราจะได้เห็นกันในภาค4 5 6นะครับส่วนปัจจุบันเวเดอร์ถูกรับบทโดยเฮเดนคริสเอนเซนหรือผู้รับบทอนาคินใน Star Wars ภาค2และ3และในพาร์ทของเสียงนั้นทีมงานได้ใช้เสียง AI โคลนเสียงจากคลังเสียงเดิมที่เจมส์เอิร์ลโจนส์เซ็นยินยอมให้ใช้งานแทนเนื่องจากตัวเขานั้นได้เกษียณตัวเองลงในอายุ91ปีแล้วครับโดยเวเดอร์เวอร์ชันดั้งเดิมนี้ที่มีนักแสดงถึง3คนเราจะได้เห็นกันใน Star Wars ภาคที่4ในปี1977ต่อด้วยภาค5ในปี1980แล้วจบด้วยภาค6ในปี1983สำหรับใครที่เป็นสาวก Star Wars อยากพูดคุยกับเราสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ